วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนราวัยค่ะ Welcome back to คนราวัย with me and พี่หงและแน่นอนค่ะว่ากลับมาเจอกับน้องหงและก็น้องโจ้นะคะกับรายการคนราวัยวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมซันซูริภูเก็ตค่ะกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานของภาครัฐนั่นเองค่ะครับ and today we take you to about the training about the information technology for government service at ซันซูริโฮเทลซึ่งงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมนะคะความพร้อมในการที่จะใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการบริหารนั่นเองค่ะ If you want to know about the horizon of the training for today, let's check it out together. Rawan Municipality hosted the training activity about the knowledge of information technology for government service.There was Mr. Win Sitichen, Director of Phuket Local Administration Office, to be the head of opening remark, together with Mr. Arun Sorot, Mayor of Rawai Municipality, to talk about the objective of the training activity. There were the Board of Rawai Municipality, Rawai Municipality Council, and staff of Rawai Municipality to join in the training.แล้วตอนนี้นะคะน้องหงกับน้องโจ้นะคะได้มายืนยังจุดลงทะเบียนเข้างานแล้วแล้วก็มายืนอยู่กับวิทยากรสุดหล่อของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเทคโนโลยีที่จะนำมาสาธิตในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อธนพรธนวรรณกิตินะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมของบริษัท ID Drive แล้วก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของดีป้า CEO รุ่น3นะครับวันนี้ที่มาเทศบาลราวัยก็จะมาช่วยในเรื่องของการทรานสฟอร์มสู่ดิจิตอลในเรื่องของเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำให้กับราวัยปรับเปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของการลงทะเบียนด้วยอัจฉริยะผ่าน My and Meet ระบบการลงทะเบียนครับการประชุมจากที่เราใช้กระดาษในการลงทะเบียนเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการลงทะเบียนโดยใช้บัตร RFID นะครับบัตรการลงทะเบียนระยะไกลนะครับหลักง่ายๆครับเมื่อกี้การลงทะเบียนเนี่ยใช้เวลานานอันนี้ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับ1วินาทีนะครับแค่แต่บาร์ ID ก็จะขึ้นมาแล้วว่าใครเข้าลงทะเบียนชื่ออะไรพร้อมตำแหน่งนะครับเราสามารถเซ็นนะครับเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับว่าเราชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะบันทึกชื่อตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เราทำอยู่นะครับพอกดไปแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนเสร็จภายในไม่เกิน10วินาทีนะครับThere were three topics to give the knowledge to all staff of Rawai Municipality consists of the strategy for propelling plan of Rawai Municipality, the development of Rawai Municipality become smart organization, and the leading of technology and innovation to apply for Rawai Municipality to upgrade the quality government service of Rawai Municipality.ค่ะเราจะให้ท่านนายกนะคะกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการอบรมในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะครับวันนี้ทางเทศบาลนะครับได้จัดอบรมให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างนะครับให้มีความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่การทำงานตอบสนองการบริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะให้ความรู้ในเรื่องของเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะนะครับให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้มันคืออะไรเมืองอัจฉริยะมันคืออะไรเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าในสมาร์ทซิตี้มันคืออะไรถ้าการขับเคลื่อนที่เราอยากจะให้ตำบลเราไว้นั้นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ซึ่งสิ่งที่เราจะพัฒนาได้นั้นเนี่ยเราจะต้องให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้มันคืออะไรนะครับเข้าใจทีนี้เมื่อเจ้าที่พนักงานทุกคนรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเดินไปได้นะครับมีคนทุกคนมีความรู้เป็นความเข้าใจ And this is the training activity to give the knowledge about the information technology and new innovation for the board of Rawai Municipality and staff of Rawai Municipality for upgrade about the government service.This is Time Out. You can watch Kon Rawai on Rawai Municipality Facebook fan page, Phuket Time Newspaper Facebook fan page, and Rawai Cable TV. And see you again next time on Kon Rawai.